The name of this market is Tsukiji. นอกจากนั้นนะครับวันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับเราจะได้ดูภาพยนตร์แล้วแล้วก็จะมีการเสวนานะครับจากท่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านญี่ปุ่นทั้ง2ท่านเลยนะครับนะฮะยังไงก็ลำดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมคงต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งวิทยากรทั้ง2ท่านด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอัดบุญนาคแล้วก็พี่หนุ่มโตมอสุปีชาด้วยครับเรียนเชิญพี่ทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับพี่หนุ่มนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับครับก็จริงๆแล้วเมื่อกี้มีการแนะนำว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าคุณอัดเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวถามด้วยเรื่องนี้นะใช่หากินเรื่องด้วยเรื่องผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแล้วก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะถามคุณอัดนะครับว่าอาหารญี่ปุ่นอ่ะอาหารญี่ปุ่นมันเป็นยังไงมันมีความหลากหลายของมันไหมหรือว่าคือเวลาเราพูดถึงอาหารญี่ปุ่นเราก็จะนึกถึงซูชิเทมปุระซูชิเทมปุระมีข้าวมีซุปมิโซะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความต่างในเรื่องอาหารยังไงบ้างครับมีฮะแต่ต้องบอกใหญ่ๆก่อนเลยว่าโดยรวมว่าถ้าแบ่งแบบหยาบๆคร่าวๆมากนะฮะอาหารญี่ปุ่นจะมี2ประเภทคือวาโชกุกับโยโชกุวาโชกุก็คือเป็นอาหารที่ใช้คำว่าวะที่แปลว่าญี่ปุ่นนะฮะก็คืออาหารญี่ปุ่นแท้และดั้งเดิมโยโชกุนี่ก็คือเป็นอาหารที่ว่าโยนี่มาจากคำว่าตะวันตกนะฮะแล้วก็คือโยโชกุส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่เข้ามาช่วงโมเดิร์นไนซ์การเข้าสู่สมัยใหม่ในรัชสมัยเมจิซึ่งก็จะตรงกับรัชกาลที่5บ้านเราแล้วก็คนไทยผู้ที่ทำศึกษาเปรียบเทียบไทยญี่ปุ่นก็จะชอบเอาไปเปรียบเทียบสมัยรัชกาลที่5กับสมัยเมจิว่าเหมือนกันทำไมประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นพัฒนารับความเป็นสมัยใหม่รับตะวันตกมาเหมือนกันแต่ทำไมพอหลังจากนั้นทำไมพัฒนาแล้วไม่เท่ากันอย่างเงี้ยฮะแต่ซึ่งจริงๆไม่ได้ดูเบื้องลึกเบื้องหลังมามากกว่านั้นว่าประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นของประเทศญี่ปุ่นเขามีอะไรแล้วก็ลักษณะของชนชาตินั้นเป็นอย่างไรนะฮะมันก็มีความแตกต่างเดี๋ยวพูดเรื่องนี้มันจะยาวไปก็จะบอกก่อนว่าอาหารโยโชกุก็จะเป็นอาหารที่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแล้วก็จนกระทั่งกลืนกลายเป็นอาหารญี่ปุ่นอย่างเช่นก่อนหน้าที่จะเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยชาวญี่ปุ่นจะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่จะไม่กินเนื่องจากมีจักรพรรดิองค์หนึ่งนะฮะในสมัยโบราณศรัทธาในศาสนาพุทธมากก็สร้างออกกฎหมายห้ามรับประทานบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างเช่นเนื้อวัวก็เกิดอาการระงับไม่ให้กินเนื้อวัวกันเลยนะฮะในประเทศญี่ปุ่นในยุคยาวค่อนข้างยาวในช่วงปิดประเทศได้ยาวแต่ก็จะมีข้อยกเว้นที่นางาซากิที่เป็นเกาะเดจิมะที่เป็นเกาะที่ให้ชาวฮอลันดาเข้ามาค้าขายเปิดประเทศแค่เฉพาะเกาะเล็กๆเกาะเล็กๆตรงจุดนั้นที่จะเป็นเมืองท่าลงของสำคัญที่จะให้ชาวตะวันตกที่อาศัยตรงจุดนั้นมีกรณีพิเศษที่จะได้รับประทานเนื้อมันก็จะมีคนที่ค้าขายกับพวกฝรั่งเนี่ยก็ได้ลิ้มรสเนื้อก็ติดใจว่ามันอร่อยนะฮะเขาก็เลยมีออกกฎหมายมาว่าอนุโลมให้รับประทานเนื้อวัวได้เมื่อท่านป่วยเพื่อที่จะใช้เป็นเขาเรียกอะไรยารักษาโรคเป็นกรณีพิเศษก็เลยเกิดท่านไดเมียวหรือท่านอะไรทั้งหลายแหล่นี่ก็ป่วยกันบ่อยเหลือเกินเนื่องจากชอบกินเนื้อวัวหลังจากรับประทานแล้วก็ติดใจก็รับประทานเนื้อวัวทีนี้มันก็จะมีอาหารเหล่านี้ที่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะในที่ต่างๆแล้วก็มาฟอร์มสร้างเขาเรียกว่าอาหารโยโชกุที่เป็นอาหารตะวันตกแต่เป็นอาหารตะวันตกแบบญี่ปุ่นไม่มีในตะวันตกจริงๆเป็นยังไงครับเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เหมือนเวลาที่รับวัฒนธรรมตะวันตกอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะเอามาทำให้เป็นเหมือนของตัวเองแทบทั้งนั้นเลยใช่ยกตัวอย่างเช่นทงคัตสึหมูชุบแป้งทอดอันนี้ก็จัดอยู่ในโยโชกุซึ่งก็ไม่มีในอาจจะมีคล้ายๆที่เป็นคัตเลตอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหรือสุกี้ยากิอันนี้ก็จัดอยู่อันนี้สุกี้ยากิมันก็ยังอยู่ในเส้นขั้นที่ก้าวข้ามผ่านจากโยโชกุมาเป็นวาโชกุแล้วนะฮะแต่จริงๆแต่ตั้งแต่เดิมมันก็คือเป็นการที่ให้คนญี่ปุ่นที่ไม่เคยบริโภคเนื้อทำอย่างไรถึงจะบริโภคเนื้อกันได้นะฮะเขาก็คิดค้นหาวิธีการที่จะปรุงอาหารที่ให้คนญี่ปุ่นบริโภคเนื้อได้ในยุคช่วงเมจิก็
รังสรรค์ปั้นแต่งนะฮะตัวสุกิยากิขึ้นมาส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเขาก็สำเนียกกันนะฮะไม่เหมือนคนไทยว่าเฮ้ยอะไรดีมาแต่ก่อนแต่การก่อนอะไรที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นมาเขาก็จำได้ว่าเพิ่งประดิษฐ์สร้างมานะฮะเขาก็จัดคัตเตอร์ไรส์อยู่ในโยโชกุวาโชกุขึ้นมานะฮะแล้วก็อย่างบางอย่างที่โยโชกุที่ตลกมากอย่างสปาเกตตีนโปลิตันนะฮะก็คือสปาเกตตีเมืองนโปลีนะฮะต่อให้คุณถ่อไปที่อิตาเลียนนะฮะเมืองอิตาลีเมืองนโปลีคุณก็ไม่พบนะฮะสปาเกตตีนโปลิตันนะฮะจะเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารเทบังคืออาหารที่มีอยู่ตลอดในร้านกาแฟคิสเตนแบบญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่คาเฟ่ฮิปสเตอร์สมัยนี้หรือคาเฟ่สตาร์บัคแบบสมัยนี้นะฮะแต่เป็นร้านกาแฟแบบญี่ปุ่นนะฮะแบบร้านกาแฟญี่ปุ่นโบราณที่มีพนักงานเสิร์ฟทำกาแฟชิฟฟ่อนกาแฟดิฟออกมาอย่างเงี้ยก็จะมีพวกอาหารเบาๆพวกแซนด์วิชพวกกระแตงแล้วก็พวกตัวสปาเกตตีนโปลิตันนี่จะเป็นอาหารที่อยู่ในร้านกาแฟพวกนี้ก็จะเป็นอาหารโยโชกุอาหารฝรั่งแบบญี่ปุ่นเขาจะแบ่งประเภทได้ใหญ่ๆก็คือเป็นวาโชกุอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับอาหารญี่ปุ่นที่เอียงในฝรั่งถ้าจะดูง่ายๆพวกชุบแป้งขนมแป้งเกล็ดขนมปังทอดอย่างเงี้ยทั้งหลายแหล่นี่ก็จะจัดอยู่ในโยโชกุนะฮะแล้วก็อะไรที่ยังมีกลิ่นนมกลิ่นเนยอยู่เยอะกราแตงโดเรียปาริเยอะไรอย่างเงี้ยทั้งปาเอญ่าใช่ไหมภาษาไทยก็จะเรียกปาเอญ่ากันเนี่ยก็จะอยู่จัดอยู่ในจะประเภทโยโชกุหมดซึ่งมันจะทำให้เจแปนไนซ์ค่อนข้างจะเยอะมากครับปาเอญ่านี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะว่าปาเอญ่าไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมหมายถึงคนไทยเรียกว่าปาเอญ่าไงใช่ทีนี้อย่างแกงกะหรี่ล่ะเพราะว่าคาเรไรซ์เนี่ยก็เหมือนว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นไปแล้วเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่ามันเป็นอินโดนีเซียอะไรหรือเปล่าคาเรไรซ์นี่รับหลายทอดนะฮะไม่ได้รับมาจากอินเดียโดยตรงครับรับมาจากอังกฤษอีกทีนึงเพราะอังกฤษก็รับมาจากอินเดียตอนที่ไปเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วก็เอามาเผยแพร่ในญี่ปุ่นเนี่ยฮะก็ตอนที่มีการเปิดประเทศแล้วเขาก็จะมีการจ้างนะฮะชาวต่างชาติในหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็เหมือนเมืองไทยนะฮะเมืองไทยก็จ้างสถาปนิกอิตาลีอะไรสร้างพระที่นั่งอนันต์สร้างอะไรอย่างนั้นนะฮะก็มีนะฮะสถาปนิกต่างชาติสร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกันในทุกศาสตร์ที่เป็นเขาเรียกว่าความรู้ทางด้านตะวันตกก็จะจ้างชาวต่างชาติแต่ละชาติมาแล้วเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับคนในกระทรวงทบวงกรมของเขาเนี่ยได้รู้จักอาหารได้รู้จักขนมได้รู้จักสิ่งต่างๆที่เป็นตะวันตกแล้วคนญี่ปุ่นก็รับเอามาแล้วก็มาเขาเรียกนะฮะมาปรับมาปรุงนะฮะเท่าที่เขาเรียกว่าวัตถุดิบจะเอื้ออำนวยนะครับแล้วก็รสชาติให้ถูกปากคนญี่ปุ่นก็มีการปรับเปลี่ยนจนกระทั่งบางทีหารากเดิมไม่เจออย่างเงี้ยฮะอย่างคาเรไรซ์ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเราพูดถึงอาหารแบบญี่ปุ่นเดิมแท้ญี่ปุ่นที่มีตะวันตกอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราลองดูว่าอาหารญี่ปุ่นในแบบที่มันเป็นแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงบ้างไหมเพราะว่าฮอกไกโดมันก็หนาวเหลือเกินโอกินาวาทางใต้ก็เป็นอีกแบบนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องนับว่าโอกินาวานี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะโอกินาวามันจะมีculture มีวัฒนธรรมต่างกันไปแล้วก็เพิ่งถูกกลืนมาเป็นญี่ปุ่นเนี่ยได้ไม่นานก็น่าจะนับเป็นอีกใกล้เคียงไต้หวันมากกว่าที่ซ้ำไปซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คือมันก็จะมียิ่งถ้าเกิดดูในความเป็นยาวลงมาเนี่ยคือลักษณะของความต่างของภูมิศาสตร์นะฮะมันก็จะก่อให้เกิดความหนาวเย็นไม่เหมือนกันนะครับคนไทยไปก็อาจจะญี่ปุ่นมันก็น่าจะหนาวเหมือนกันนะฮะจำไว้นะครับถ้าคุณไปจังหวัดแม้จะอยู่ในระนาบเดียวกันนะฮะแต่ถ้าจังหวัดนั้นเนี่ยติดทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นจะหนาวเย็นกว่าติดฝั่งทะเลแปซิฟิกนะฮะเราจำได้ใช่ไหมฮะวิชาภูมิศาสตร์เพื่อนบ้านของเรากระแสน้ำอุ่นอายาชิโวกระแสน้ำเย็นกุโรชิโวผมสับกันเปล่าไม่ทราบนะกุโรชิโวอายาชิโวอะไรนะมันก็จะมีการวนเวียนตรงจุดนั้นแล้วทำให้เป็นแหล่งที่มีปลามาเยอะแต่ฝั่งทะเลญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าฝั่งทะเลแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งของที่จะได้นะฮะอาหารทะเลที่จับได้หรือกระทั่งพืชผักผลไม้ที่ปลูกได้เนี่ยมันก็จะต่างกันแล้วก็รวมถึงเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมท้องถิ่น
การรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามานะฮะอย่างฮอกไกโดจะติดกับรัสเซียนะก็จะมีการรับเข้ามาได้หรือนางาซากิซึ่งเคยเป็นเมืองท่าประเทศเปิดในช่วงประเทศญี่ปุ่นปิดก็จะรับเอาวัฒนธรรมตอนตกไม่พอรับเอาวัฒนธรรมจีนเข้ามามันก็เลยจะมีชิปปุกุเรียวริที่เป็นของขึ้นชื่อของนางาซากิที่มีผสมทั้งความเป็นจีนแล้วก็ความเป็นฝรั่งเนี่ยอยู่ในอาหารของพื้นบ้านของนางาซากิแล้วก็อย่างหรือแต่แถบคิวชูอย่างเงี้ยฮะเขาจะมีเครังโซเมงที่เป็นขนมซึ่งก็คือฝอยทองบ้านเราเพราะรับเอาจากโปรตุเกสมาเหมือนกันอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นมีขนมที่หน้าตาเหมือนขนมไทยหลายอย่างเพราะว่ารับเอาจากวัฒนธรรมโปรตุเกสเข้ามาเหมือนกันอย่างเงี้ยฮะเหมือนฝรั่งอย่างขนมฝรั่งกระดีจีนอย่างเงี้ยฮะก็จะเหมือนคาสเตล่าของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยในแต่ละท้องถิ่นมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมด้านนอกที่เข้ามาปะทะกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นทำให้เกิดอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นนะครับมียกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับยกตัวอย่างให้น้ำลายหกกันเล่นๆอย่างเช่นยกตัวอย่างให้คนกรี๊ดกราดดีกว่าครับยกตัวอย่างเช่นซูชิที่เห็นเนี่ยนะฮะซูชิที่เป็นนิกิริซูชิหน้าปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยสวยงามสวยหรูไฮโซเนี่ยฮะทราบไหมครับว่ามาจากอะไรใช่ครับมาจากปลาส้มนะฮะปลาส้มเนี่ยฮะปลาส้มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานกันว่านะครับว่าเริ่มจากว่าเมื่อเรือสำเภาที่แต่งเรือมาจากเนี่ยครับอยุธยาแถบอุษาคเนย์เนี่ยฮะไปคนในคนเรือก็เป็นคนท้องถิ่นก็ทำปลาส้มใส่ไหหมักขึ้นมาแล้วก็รับประทานเมื่อมาจอดเมืองท่านางาซากิคนก็สัมผัสโอ้ยตายแล้วอร่อยก็คือการเอาข้าวไปหมักกับปลาให้มันเน่าพูดแบบภาษาชาวบ้านหน่อยแฟกเมนต์จะแปลให้มันสวยงามว่ายังไงดีนะภาษาญี่ปุ่นเขาจะมีคำว่าหักโกแฟกเมนต์อย่างเงี้ยแต่ภาษาไทยมันจะแปลว่าอะไรดีครับหมักมันก็เหมือนกับการหมักขึ้นมาใช่ไหมฮะให้มันมีกลิ่นมีรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ทำให้ซูชิเนี่ยก็เข้ามาโดยในรูปแบบแรกเนี่ยคือตัวปลาส้มเลยเพราะฉะนั้นซูชิเนี่ยจริงๆแล้วมาจากอีสานใช่ครับก็มาจากอุษาคเนย์นี่แหละแล้วก็ในตอนนี้ปัจจุบันนี้นะฮะถ้าเราไปท้องถิ่นที่ต่างจังหวัดมากๆของญี่ปุ่นก็ยังมีซูชิในลักษณะเขาเรียกนาเรซูชิอย่างเงี้ยฮะที่เอาข้าวเข้าไปหมักกับปลาสดแล้วก็ให้มันแฟกเมนต์ให้มันหมักแต่ว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นปลาที่ผ่านการหมักใช้เวลาเพราะว่ามันเหมือนกับการถนอมอาหารแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนี่มันก็เริ่มสดขึ้นจนกลายเป็นซูชิอย่างนี้เหรอครับมันมาถึงยุคเอโดะครับยุคเอโดะนี่คือจะตรงกับเมืองไทยก็สมัยประมาณอยุธยาแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยยุคเอโดะเนี่ยวัฒนธรรมกระดุมผีคือวัฒนธรรมพ่อค้าก่อนหน้านั้นจะเป็นวัฒนธรรมที่เรียกวัฒนธรรมทหารฮะจากเฮอันนี่จักรพรรดิรุ่งเรืองแล้วก็ถ่ายทอดมาวัฒนธรรมทหารรุ่งเรืองทหารมันมีอำนาจมากกว่าอุ้ยคุ้นๆนะมีอำนาจมากกว่าแล้วก็เข้ามาในยุคเอโดะเนี่ยชนชั้นกลางหรือพ่อค้าก็เริ่มร่ำรวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราเทียบเคียงประวัติศาสตร์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องบอกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแตกต่างว่าเขามีวัฒนธรรมชนชั้นกลางเนี่ยแน่นหนามาก่อนหน้านั้นเป็น400ปีตั้งแต่อยุธยาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมตั้งแต่การกินมหรสพทุกอย่างนะฮะที่เป็น pop culture sub culture ในยุคนั้นก็คือเกิดจากพ่อค้าก็เศรษฐีใหม่นะฮะถ้าพูดแบบว่าเหยียดๆหน่อยนะฮะเศรษฐีใหม่ก็ชอบอะไรกระเลิกกระรังวูบวาบฉูดฉาดแล้วก็เมืองเอโดะคือโตเกียวในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นเมืองที่คนนะฮะจากทั่วประเทศก็จะมาทำงานอยู่ในเอโดะก่อสร้างอินฟราสตรัคเจอร์มากมายนะฮะในเมืองเอโดะมีการซื้อขายต้องการแรงงานอย่างสูงเพราะฉะนั้นชายโสดจะเข้ามาอยู่ในเอโดะมากไม่มีครอบครัวนะฮะหรือเขาทิ้งครอบครัวไว้ต่างจังหวัดแล้วก็มาออกทำงานหากินในเมืองเอโดะดังนั้นกิจการที่รุ่งเรืองมากคือกิจการอาหารนอกบ้านแล้วก็อาหารตามเขาเรียกว่าอาหารตามท้องถนนข้างทางเนี่ยรุ่งเรืองมากซูชิแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ากิจการอาหารข้างทางรุ่งเรืองที่ดูไฮโซจริงๆเป็นอาหารข้างทางมาก่อนนะฮะแล้วก็กินกันอย่างง่ายๆก็คือว่าตอนแรกก็มาจากนาเรซูชิแต่เขาก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะรีบกินแล้วก็รีบไปได้เลยก็เอาไอ้ตัวข้าวปั้นญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมกันแล้วก็เอาปลาที่ยังหมักไม่ได้ที่เนี่ยก็เริ่มเป็นปลาสดอย่างเงี้ยวางแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็คือมันรีบรีบมากยังหมักไม่เสร็จยังหมักไม่เสร็จอย่างเงี้ยก็คือรีบมากแล้วก็คือทำเป็นก้อนๆเป็นนิกิริหน้าตาเป็นนิกิริอย่างนี้เลยออกมาในยุคเอโดะ
แล้วก็ยังเหลือวัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยคงเหลืออยู่ปัจจุบันก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่ซูชิสายพานฮะถ้าคุณไปร้านกินร้านซูชิไฮโซที่แพงขึ้นมาหน่อยเหมือนถ้าเกิดใครดูสารคดีซูชิจิโร่ฮะที่เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็คนขายเนี่ยปั้นอยู่จากข้างในเคาน์เตอร์แล้วก็วางอันนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมที่หลงเหลือเป็นมรดกที่หลงเหลือตกทอดมาจากสมัยเอโดะที่คนทำสดๆแล้วก็วางให้คนกินหยิบกินได้เลยที่ยังหลงเหลือมาจนปัจจุบันที่ก็คือซูชินะฮะก็คือดูไฮโซแล้วก็หรูหราแพงมากนะฮะแล้วก็มีเกรดอีกไอตัวโทโร่ชูโทโร่นะฮะที่โอ้ตอนนี้ราคาแพงกินกันนะสมัยเอโดะเป็นของแบบว่าทิ้งให้แมวกินนะฮะเป็นของแบบว่าชั้นต่ำไม่คนไม่กินกันนะฮะคนต้องกินไฮโซต้องกินอากามิที่เป็นอาหารที่เป็นเนื้อแดงจริงๆใช่ไหมฮะปัจจุบันปรากฏว่าไอชูโทโร่กับโทโร่นี่พุ่งสูงขึ้นราคาแพงมากแต่อากามิกับคนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วอากามิต่างหากที่ในยุคเอโดะเป็นของฟุ่มเฟือยและของราคาแพงมากกว่าโทโร่กับชูโทโร่อันนี้เราพูดถึงเรื่องทั่วๆไปกันมาละถ้าซึกิจิล่ะครับถ้ามาเจาะที่ซึกิจิเนี่ยซึกิจิมันสำคัญขนาดไหนกับอาหารการกินของคนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เอาพูดง่ายๆนะครับซึกิจิมันก็คือตลาดค้าส่งตลาดหนึ่งซึ่งมันก็มีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นนะฮะเมืองท่าที่มี เรือประมงมีอาชีพประมงมันก็จะมีตลาดในลักษณะตลาดปลาซึกิจิอย่างเงี้ยฮะอยู่ทุกที่ทุกทั่วหัวระแหงทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เวลานักท่องเที่ยวไปแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเองก็จะไปแวะตลาดเหล่านั้นเพื่อจะกินปลาสดซึ่งก็ถามว่าอยู่มาจากบ้านตนอยู่ก็มีปลาสดกินแต่อยู่ก็ต้องไปชิมปลาสดของที่อื่นว่าแต่ละที่ต่างกันอย่างไรอย่างเงี้ยฮะมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นนะฮะก็ถามว่ามันก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ยิ่งเมืองใหญ่ในแต่ละท้องถิ่นมันก็จะมีตลาดปลาในลักษณะนี้นะฮะอยู่เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ลักษณะใหญ่ด้วยแต่ทีเนี้ยคิจิเนี่ยถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็เปิดมาก็เกือบ100ปีแต่อย่าง1930กว่าๆอย่างนี้ฮะก็เปิดมาใช่ไหมฮะขึ้นมาแล้วที่บอกว่าเป็นตลาดปลาซึกิจินี่ขอแก้ไขนิดนึงนะฮะมันไม่ได้ด้วยความที่มันลงปลาเยอะมันลงปลาเยอะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามีอิมเมจมีภาพลักษณ์เรื่องปลาแน่นหนามากกว่าจริงๆมันลงทุกอย่างนะฮะเหมือนปักคลองตลาดบ้านเราเนี่ยฮะลงผักลงผลไม้ลงอะไรเงี้ยซึ่งผักและผลไม้นี่ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ2รองจากตลาดโอตะนะฮะซึ่งมีอีกที่หนึ่งที่ขายผักและผลไม้สดโดยเฉพาะอย่างเงี้ยฮะซึกิจิก็มีนะครับลงพวกของแห้งนะฮะพวกปลาแห้งปลาฝอยเหมือนท่าเตียนบ้านเราอย่างเงี้ยก็รวมหมดคือมันรวมหมดเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะฮะก็คือถ้ากินความก็คือกินความประคองตลาดมายันท่าเตียนอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าตลาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็เลยกลายเป็นด้วยความที่อยู่ในเมืองหลวงร้านอาหารทุกร้านต้องมาซื้อของที่นี่เลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครัวของโตเกียวหรือครัวของคันโตในเขตภูมิภาคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับขึ้นมาแล้วก็กลายมีชื่อเสียงตรงจุดนี้ครับเคยไปเที่ยวเคยไปซึกิจินะครับคนในตลาดเขาก็ดูไม่ค่อยอยากต้อนรับนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่หรอกให้พูดจริงๆไม่ต้อนรับนะครับเกะกะมากเลยใช่ๆไม่ต้อนรับเนื่องจากว่าผมเนี่ยยังอยู่ในช่วงอยู่ญี่ปุ่นในช่วงที่ตอนที่เป็นเปียโนซึ่งก็นานมากมาแล้วนะครับว่าในตอนยุคนั้นเนี่ยเขายังให้คนภายนอกเนี่ยเข้าไปในส่วนที่ประมูลปลาได้แต่มันก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวฝรั่งอะไรที่รู้เพราะคนญี่ปุ่นก็จะไม่ไปกันนะฮะคนญี่ปุ่นเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการไปรบกวนนะฮะเขามีจิตวิญญาณแห่งความเกรงใจอยู่สูงนะฮะไปรบกวนคนการทำงานของคนแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกไม่ควรที่จะไปเผือกนะฮะเรื่องของคนในนะฮะด้านในนั้นแต่ว่าชาวต่างชาติอย่างเราก็อยากรู้อยากเห็นนะฮะก็ไปเผือกกันอยู่เป็นประจำนะฮะแต่ก็ต้องตื่นกันแต่เช้านะฮะไปนี่ก็คือบอกตื่นกันตีสองนะครับแล้วก็ถอออกจากบ้านกันนะฮะแล้วก็ต้องไปด้วยรถแท็กซี่เท่านั้นเพราะว่ารถไฟมันก็ไม่วิ่งนะฮะก็ไปแท็กซี่แล้วก็เข้าไปยิ่งถ้าไปหน้าหนาวก็จะทรมานทรกรรมมากนะครับเพราะแถบนั้นก็ลมทะเลตีตึงนะฮะแล้วก็ยังไม่มีอะไรนะฮะห่อกันไปแล้วก็ไปถึงตลาดปลาตรงนั้นก็เย็นมากนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่เปิดเครื่องทำความร้อนนะฮะแล้วตัวปลาน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจิ่งนองเหมือนตลาดสดบ้านเราอย่างเงี้ยหนาวมากนะฮะที่จำได้ว่าไปตอนช่วงฤดูหนาวแล้วหนาวมากห่อกันไปนะฮะแล้วก็ไปดูแล้วก็ดูประมูลปลาซึ่งเร็วมากนะฮะ
ดูแล้วก็อ้าวจบแล้วหรออ้าวตายแล้วถ่อมาตั้งไกลอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมามาต่อคิวกินซูชินะฮะที่ร้านรวงที่เขาขายให้พวกคนทำงานในตลาดปลาแต่เช้าตรู่นะฮะก็ไปแย่งเขากินอีกนะฮะว่านั่นแต่ว่าเขาก็เราไปเราก็จะรู้สึกดีงามมีภาพมาค่ะที่อุ้ยสดมาจากแบบตลาดเพิ่งลงมาสดสดร้อนร้อนแล้วก็ตัวซูชิก็ใหญ่มากปลาเปลอะไรฮะมามีมิโซะร้อนร้อนกินแต่พูดง่ายๆ 50% ของรสชาติหรือกินบรรยากาศนะครับว่าเราก็เพิ่งไปดูมาอะไรเงี้ยมาแต่ถามว่าถ้าอย่าทรมานตัวเองกันเลยนะฮะแล้วก็คือไปกินตามร้านรวงที่เขาเปิดในเวลาปกตินะฮะยิ่งมันก็สดมาจากสึกิจิเหมือนกันหมดทั้งนั้นเพียงแต่ถ้าจะเอาบรรยากาศในความวุ่นวายโวกเวกแล้วก็ได้กินอาหารที่เป็นอาหารประเภทเดียวกับคนที่ทำงานในตลาดปลานั้นรับประทานอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าก็ไปดูบรรยากาศที่ตลาดสึกิจิแต่ก็ไม่ต้องถอดไปกันแต่เช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เพราะเขาก็จะไม่ให้คนนอกเข้ามาข้างในก็ไปตอนที่ตลาดด้านนอกเขาร้านรวงเขาเริ่มเปิดจะได้ดูร้านดูอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากหนังสือไกด์บุ๊กทุกอันก็จะลงเรื่องตลาดสึกิจิไว้แล้วก็แต่ก็เป็นล็อบนอกไม่ใช่ไม่สามารถเข้าไปดูด้านในแล้วอย่างตอนที่ไปเดินเดินเนี่ยเขาจะมีขับรถที่มันเป็นเหมือนถังเนาะแล้วก็เหมือนเขาก็พยายามขับให้ล้อรถมันโดนน้ำกระเซ็นมาใส่เราไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่คนญี่ปุ่นไม่ได้น่ารักทุกคนนะครับทุกคนก็กรุณาไว้แล้วยิ่งอะไรที่เราไปทำแล้วรู้สึกว่าทำความสร้างความลำบากและลำคาญใจเขาจะลำคาญมากนะฮะแล้วก็ด่าพ่อล่อแม่เราได้นะครับคือเขาคงอยากด่าเราเหมือนกันเราไปเดินกันเลื้อกันลังเนี่ยแต่ว่าอาจจะด่าแต่ฟังไม่ออกแต่เราฟังไม่ออกไงเราก็เลยช่างมันเขาคงด่าพ่อล่อแม่นะเพราะว่าอย่างเราที่ฟังออกเราก็จะรู้ว่าโอ้กูโดนด่าอยู่นะฮะมันก็จะเกิดบรรยากาศอย่างนี้เป็นประจำนะฮะถ้าเราก็ทำไขสื่อนะฮะก็ทำเป็นนักตัวนักท่องเที่ยวไม่อยากบอกเป็นคนไทยเป็นไต้หวันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยนะส่วนใหญ่แต่ยุคนั้นเขาจะรู้จักคิดว่าเป็นไต้หวันเวลาบอกมาจากประเทศไทยก็ให้เขาจะเข้าใจผิดไปเป็นไต้หวันไปซะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเขาเริ่มเปิดด้านนอกให้แล้วก็มีคนนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีรูทที่มีไกด์อย่างเงี้ยฮะในการที่จะทำรูทแมปนะแล้วก็มีการสอนปั้นซูชินะครับในแต่ละที่ถ้าไปถึงข้างเมื่อปีเท่าไหร่2006หรือ2000เท่าไหร่2ไม่กี่ปีมานี้เองฮะเขาทำกองเซียสของตลาดสึกิจิให้นะครับสามารถเข้าไปเป็นศูนย์การท่องเที่ยวข้อมูลการท่องเที่ยวมีแมปมีอะไรบริการหลายๆภาษามีบอกว่าจะไปซื้ออะไรที่ร้านไหนได้นะฮะมีขายของที่ระลึกนะฮะไปก็กรุณาไปซื้อนะครับถุงเขามีถุงแบบบารองเชียก้าแล้วก็มีถุงแบบว่าตลาดสึกิจินะฮะขายอยู่เหมือนตลาดถุงโบเบ้บ้านเราอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไฮโซสวยงามนะฮะขึ้นมาแล้วก็เป็นของที่ระลึกแล้วก็สำหรับใส่ปลานะฮะกลับบ้านเพราะมันก็เป็นถุงกันน้ำทั้งหมดแล้วก็กันความเย็นสามารถใส่อะไรได้แล้วก็รวมถึงมีคลาสต่างๆณตรงจุดรอบๆนั้นนะครับที่จะเปิดให้คนต่างชาติเข้าไปตอนนี้เขาค่อนข้างจะเวลคัมนะครับแล้วก็เปิดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลอาเบะนะฮะเพื่อที่จะสร้างเป้าหมาย30ล้านคนที่จะเข้ามาเที่ยวญี่ปุ่น1ปีนะฮะโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นตอนนี้เป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปหลักนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มาอยู่ในอันดับ20ล้านคนอยู่ในอันดับ6นะฮะแต่ปีนึงเขาต้องการ30ล้านคนเขาก็พยายามนะฮะตอนนี้ทุกที่นะฮะจะมาอุดหนุนแล้วก็มาทำการโปรโมทการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดที่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปญี่ปุ่นสูงมากนะฮะแล้วก็ทำเป้าไว้30ล้านคนในปี2020คือปีโตเกียวโอลิมปิกแล้วก็เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวแล้วแล้วก็การเกิดประชากรที่เกิดอัตราการเกิดลดลงต่ำมากนะฮะถึงขั้นมีข่าวเลยว่าตอนนี้หนุ่มสาวคนญี่ปุ่นไม่สนใจเซ็กนะฮะไม่มีก็เลยไม่มีผลผลิตในการที่ออกลูกออกหลานมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นพรีดิกนะฮะประเทศไทยเตรียมตัวเพราะเราก็จะเข้าสู่สังคมยุคนั้นอยู่เหมือนกันก็เลยไม่มีขาดแรงงานขาดการบริโภคทำให้เศรษฐกิจตกลงไม่กระเตื้องขึ้นเขาก็เลยต้องหาจากต่างประเทศมาสึกิจิก็เป็นหนึ่งในตัวที่ดูด เงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าตลาดปลาสึกิจินี้ก็จะย้ายนะครับไปอยู่โทโยสึในเร็ววันนี้ซึ่งกำลังมีดราม่าอยู่พอดีนะครับดราม่าอะไรครับ
ดราม่าว่าคนในตลาดก็ไม่อยากย้ายไปเพราะมันอยู่มานานแล้วใช่ไหมฮะแต่ด้วยเรื่องการสาธารณสุขกับระบบต่างๆอินฟราต่างๆว่ามันสร้างมานานแล้วเนี่ยถ้าจะรื้อมันต้องรื้อหมดทั้งตลาดอย่างเงี้ยฮะการบำบัดน้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาเขาก็เลยไปสร้างที่ใหม่ปรากฏที่ใหม่เนี่ยก็คุ้นเคยนะครับก็เหมือนกันทุกประเทศนะฮะก็มีการโกงกันนะฮะว่าสปล็อกสเปคในการถมใช้ที่ถมทะเลสเปคในการถมดินเนี่ยไม่เหมือนถูกต้องตามที่วิศวกรรมการถมทะเลมันก็เลยทำให้เกิดตอนนี้สร้างเสร็จไปเกือบเสร็จหมดแล้วเนี่ยมีน้ำจากใต้ดินผุดขึ้นมาในนะฮะแล้วพรรคฝ่ายค้านก็รีบไปกันใหญ่เลยนะฮะทำหน้าที่นะฮะตวงน้ำนะครับตรวจนะเอากระดาษลิตมัสไปหยอดนะครับเพิ่งดูข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะโอ้ยเป็นสีฟ้าค่าด่างสูงมากอะไรอย่างเป็นด่างสูงมากเป็นอันตรายก็โวกเวกโวยวายจะทำเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องซิกิจินะฮะผู้ว่าโตเกียวคนเก่าอิชิฮาร่านะฮะซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังเนี่ยก็โอ้หัวฟูแล้วตอนนี้นะครับว่าก็แบบมีเส้นสนกลในในการอะไรถูกสัมภาษณ์ถูกอะไรเงี้ยตอนเนี้ยกำลังเป็นดราม่าที่เป็นท็อปิกหลักอยู่นะฮะอยู่เรื่องผู้ว่าโตเกียวเนี่ยเรื่องผู้ว่าโตเกียวตอนนี้เป็นดราม่ามากที่ญี่ปุ่นทั้งเรื่องตลาดปาซากิจิกับการเปลี่ยนผู้ว่าเรื่องการโกงอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องดราม่าของผู้ว่าโตเกียวอยู่เช่นเดียวกันครับครับผมไม่รู้ว่าเวลามันคือเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วเราต้องพูดกันถึงกี่โมงไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถามอันนี้ก่อนแล้วกันถามว่าเอาล่ะเราพูดถึงเรื่องการกินซูชิอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เล่าว่าเวลาที่เราจะไปกินไอ้สิ่งเหล่านี้ในแบบที่มันถูกต้องของคนญี่ปุ่นมันจะต้องมีเพราะคุณอาจเป็นมิสเตอร์แมนเนอร์คนสำคัญคนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะแมนเนอร์แบบญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเราจะไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเอาวาซาบิมาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีหลักมีเกณฑ์อะไรที่จะกินให้ถูกต้องไหมครับยากมากนะฮะอันนี้ในเรื่องการกินซูชิเรื่องเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ไปกินซูชิสายพานเทิดนะครับถูกก็ถูกนะฮะแล้วก็รสชาติก็อร่อยนะฮะกินแล้วก็สบายใจเพราะซูชิสายพานนี่เราสามารถกินที่เราอยากกินได้นะฮะอยู่จะกินโอ้ยไปกินแต่แซลมอนไปกินแต่อากามิมากุโรเท่านั้นก็ได้แต่ถ้าไปร้านซูชิแบบว่าซูชิไฮโซเคาน์เตอร์มีโปรโตคอลเยอะมากนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านพวกนี้เขาจะเป็นโอมากาเซคอสนะฮะก็คือว่าแล้วแต่เชฟคือเชฟก็จะไปดูมาว่าในวันนั้นเนี่ย เราจะมีอะไรสดใหม่ก็จะเสิร์ฟตามคอสนั้นแล้วก็เชฟก็จะดูแหละเขาก็จะคำนวณว่าต้องเสิร์ฟรสอ่อนก่อนไปถึงรสที่เข้มขึ้นตัวเนื้อปลาเห็นปลาดิบสดๆอย่างนั้นนึกว่ารสจืดเหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับแต่ละอย่างมันจะมีความมันกับความไม่มันอย่างนี้ฮะอย่างพวกเขาเรียกปลาชิคาริโมโนะคือพวกสิ่งสะท้อนแสงก็คือว่าตัวหนังเป็นสีเงินแล้วมีความสะท้อนเนี่ยมันจะมีความมันเยอะอย่างเงี้ยก็จะต้องเอาไปที่ที่หลังสุดหลังๆหน่อยนะฮะลำดับหลังลำดับแรกๆก็จะกินอะไรที่มีอาจจะมีเครื่องเคียงออกมาก่อนนะครับมีอะไรที่ให้ช่วยนั้นแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยไข่หวานที่คนไทยชอบกินกันมากนั้นนะฮะจริงๆเขาไว้กินหลังสุดนะครับเป็นการล้างปากนะฮะคนไทยกินตั้งแต่อันแรกชอบมากไข่หวานฉันกินกันเยอะมากแต่จริงๆกินตบท้ายล้างปากเหมือนกินของหวานเพราะว่าเขาก็จะไม่มีของหวานเสิร์ฟสำหรับร้านซูชิจริงๆมันก็จะเรื่องมากเยอะมากนะฮะแล้วก็ไปก็จะหวาดผวาเล็กน้อยว่าเอ๊ะราคามันจะเท่าไหร่บางร้านนี่ไม่บอกราคาไม่มีเลยนะฮะไม่บอกราคาครับแล้วก็กินเสร็จแล้วถึงจะกินเสร็จแล้วถึงจะรู้เพราะว่ากินอิ่มเมื่อไหร่บอกหยุดแค่นั้นอย่างเงี้ยก็คำนวณตามนั้นก็มีนะครับแต่บางร้านเขาก็ดีเขาก็บอกเป็นคอสเลยนะฮะคอสถ้าเป็นระบบญี่ปุ่นก็คอสไผ่คอสบวยคอสสนนะฮะจะมีเนี่ย3คอสที่ความไฮโซจะต่างกันไปอย่างเงี้ยฮะก็คือจะเลือกคอสไหนขึ้นมาอะไรไฮโซสุดคอสสนฮะมัตสึโชชิราคาประมาณเท่าไหร่ครับแล้วแต่ร้านอีกถ้าไฮโซมากก็ 25,000 เยนนะครับต่อคอสอย่างเงี้ยหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยถ้า248 8,000 8ตอนนี้ถ้า40บาทเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยได้ฮะแล้วก็เลือกไม่ได้ก็ต้องกินหมดที่เขาเสิร์ฟมายกเว้นว่าเราสามารถบอกก่อนได้นะครับบางร้านก็แสนดีเขาก็จะถามเราก่อนว่าจะรับประทานอะไรไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเราไม่ชอบอานางโงเราไม่ชอบปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกก่อนได้ที่เหลือกินได้หมดแต่ถ้าไม่ชอบเยอะๆนะเราบอกเราไม่กินนี่เราไม่กินนั่นเราไม่กินนี่เขาก็จะบอกงั้นไม่ต้องมาก็ญี่ปุ่นก็จะไปกินที่อื่นไปใช่ใช่จำไว้นะครับว่าถ้าคุณจะไปกินไม่ว่าจะเป็นซูชิหรือเป็นอะไรที่เป็นร้านคนญี่ปุ่นแท้แล้ว
แล้วเจ้าของร้านมีกระทั่งราเมงอย่างเงี้ยฮะถ้าเจ้าของร้านเขามีพรายความภาคภูมิใจในอาหารของเขาก็เนี่ยเอาสันดานคนไทยไปใช้นะไม่ต้นหอมไม่งอกไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดห้ามไปปรุงด้วยก็ไม่ได้เด็ดขาดนะครับวาซาบิคุณจะแบบว่ามาใส่กวนจนเขียวครากในนั้นก็ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอย่าทำมากๆนะฮะนัดมีเรียนมาไม่วาซาบิเนี่ยเขาอยู่ข้างในตัวซูชิเรียบร้อยแล้วให้กินแค่นั้นนะครับอย่าไปคนจนแบบว่าคนคลากแล้วก็จิ้มได้แค่นั่นเท่านั้นฮะแล้วเขาให้มาทำไมให้มาทำไมให้เขาไม่ให้ไม่ให้หรอไม่ให้ร้านญี่ปุ่นเมืองไทยเขาให้กันนะก็ร้านเมืองไทยให้ที่จะให้นี่ให้เฉพาะซาชิมิถ้าเป็นซาชิมิเนี่ยจะให้ปั้นลงมากระจุ่มหนึ่งคนไทยก็ไม่พอฮะต้องไปร้านซูชิสายพานฮะซูชิสายพานเขาจะรู้พูดตัวไทยลงเขาให้มาเป็นหม้อเลยนะฮะวางตึงนะฮะตัดไปเลยฮะตัดไปเลยตัดเหมือนกินเค้กเลยนะฮะตัดแล้วก็คนคลากแล้วโอ้คนไทยคนญี่ปุ่นเขาก็จะตกใจว่าคนไทยทำไมชอบกินวาซาบิกันขนาดนั้นนะฮะแล้วซึ่งหนึ่งประการมันก็ไม่ควรจะเยอะขนาดนั้นเพราะมันทำลายรสชาติของปลามากว่ามันจะกลบด้วยรสวาซาบิหมดจะไม่ได้สัมผัสรสปลาที่แท้จริงแล้วสมมติว่าอย่างกินกุงอันนี้เขาจะเรียกนิกิริใช่ไหมฮะแล้วเขาจะมีพวกกุงกามากิที่ห่อสาหร่ายรอบแล้วก็อย่างพวกไข่ปลาก็จะไปยอดเป็นหน้าอย่างเงี้ยข้างบนแล้วก็มีสาหร่ายแล้วทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้จะจิ้มยังไงวะอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะต้องแบบว่ามีขิงดองใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเขาต้องคีบขิงดองนะครับแล้วก็จิ้มโชยุแล้วก็เอามาพรมเหมือนทำสเต๊ะแล้วน้ำกะทิมาพรมตัวหมูสเต๊ะอย่างนั้นฮะพรมเท่าที่เราอยากได้แล้วก็ค่อยคีบกินนะฮะอันนั้นก็จะมีโปรโตคอลสุนทรีของมันสุนทรีมีโปรโตคอลในการทำส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นต่างชาติก็ช่างมันเถอะอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าโอเคเป็นต่างชาติไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันเองเขาก็จะรู้กันนะว่าเอ๊ะอันนี้มาจากบ้านดีไหมมึงมีเงินจริงไหมมันบอกได้ไหมว่าวิธีกินแบบนี้เนี่ยโอ้คนนี้มาจากโอซาก้ากินแบบนี้คนนี้มาจากเกียวโตบอกได้บอกได้ต่างกันยังไงครับบอกได้ฮะวิธีการจับตะเกียบหรือวิธีการอบรมว่ามาที่เขาบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีชนชั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีเหลื่อมๆเห็นบ้างแล้วก็เขาจะใช้คำว่าอบรมมาดีหรือเปล่ามากกว่านะฮะคือถ้าอบรมมาดีดูเจ็บมากเลยอบรมมาดีเนี่ยพ่อแม่สั่งสอนมาดีเนี่ยตั้งแต่การเปิดซองตะเกียบนะฮะแล้วก็การเขาเรียกว่าการฉีกตะเกียบการกินทุกอย่างเนี่ยจะดูแล้วก็รู้หมดเลยว่าคนนี้มาจากบ้านดีนะฮะกินเพราะว่าบางทีบางคนก็จะรู้ว่าอันนี้ผ่านโรงเรียนฝึกมารยาทมา finishing school ก็ยังมีอยู่นะครับ finishing school ที่ญี่ปุ่นฝากโรงเรียนฝึกมารยาทมาเพราะว่ามันเป๊ะเกินไม่ค่อยเขาจะต้องมีเขาเรียกความงามในการที่จะต้องแบบว่าไปทลายให้มันดูแบบว่าอย่าแต่งเป๊ะเกินอะไรอย่างคนญี่ปุ่นจะไม่ชอบนะฮะแต่งตัวเนี้ยบที่เป๊ะหัวจรดเท้าต้องมีอะไรหนึ่งอันที่หลุดหรือให้ดูเป็นธรรมชาติเสื้อลินินก็ต้องใส่ยับๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือความงามของญี่ปุ่นการกินก็เช่นกันสมมติว่ามารยาทโอเคอยู่รู้โปรโตคอลแล้วก็ฝึกมาหมดแต่อยู่ต้องรู้จักกลืนให้เข้าเป็นของตัวเองแล้วก็มีการกลืนที่อาจจะมีมารยาทที่แบบไม่ถูกต้องบ้างอยู่ข้างในนั้นแต่อยู่ในขอบเขตที่อยู่ในความงามที่ถูกต้องคือรู้ว่าถ้าทำให้ถูกต้องเพอร์เฟกต์นี่คืออะไรอ๋ออันนี้มาแต่ต้องทำผิดนิดนึงใช่ถ้ามาเพอร์เฟกต์หมดอ๋ออีนี่เพิ่งเรียนอย่างเงี้ยเพิ่งตะกายดาวมาเมื่อวันศุกร์เยอะมากเป็นชนชาติที่เยอะมากนะฮะอันนี้เพิ่งตะกายดาวมาอ๋อมึงเพิ่งมาอ๋อไม่ค่อยรู้จริงอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีการอย่างเงี้ยวิธีการไปเที่ยวเล่นเกอิชาเขาก็จะต้องมีทั้งหมดโปรโตคอลทุกอย่างเกอิชาก็จะรู้นะก็จะดูถูกอุ๊ยตายอีนี่มันมาเศรษฐีใหม่นี่มันไม่รู้วิธีการเล่นอย่างเงี้ยก็จะมีคือคนที่เป็นฝั่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะไม่แสดงออกหรอกแต่เขาจะคิดในใจว่าอ๋ออีนี่อย่างเงี้ยขึ้นมาด้วยการรู้เพราะฉะนั้นใช้ความเป็นคนต่างชาติให้เป็นประโยชน์เวลาไปเราไม่รู้เราไม่ผิดนะฮะขึ้นมาอย่างนี้จริงๆแล้วอยู่ในสังคมญี่ปุ่นถ้าไปอยู่จริงๆเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆนี่มันซับซ้อนมากมันเครียดเหมือนกันโอ้ยอยู่ยากครับไปเที่ยวเถิดอย่าไปอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าได้แบบมาหาแฟนญี่ปุ่นแล้วไปอยู่ที่นู่นอะไรอย่างนี้อย่าเลยนะครับทิ้งขยะยังยากเลยทำไมอุ้ยต้องคิดไงครับว่าอันนี้ขยะเผาได้เผาไม่ได้ขยะรีไซเคิลได้คุณจะต้องมีถังขยะเรียงกันประมาณ5 อันที่บ้านอย่างเงี้ยนะฮะกล่องนมนี่คุณจะไปทิ้งโคร่มไม่ได้นะฮะคุณก็ต้อง
เอากล่องนมกินเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องตัดแล้วก็ล้างนะครับผึ่งให้แห้งตัดให้ออกมาเป็นแผ่ๆแล้วคุณก็ต้องเรียงแผ่เหมือนสะสมไอ้หนังสือพิมพ์บ้านเราฮะแล้วก็มัดค่อยไปส่งลงที่จะหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายก็จะมีที่รับกล่องนมโดยเฉพาะเพื่อจะไปรีไซเคิลได้กล่องโฟมก็เหมือนกันฮะก็ต้องล้างให้สะอาดอย่ามาทิ้งทั้งที่ยังมีแบบว่าเนื้อแดงคราบเนื้อแดงๆอยู่ล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งแล้วก็เอาไปทิ้งแบบคือล้างจานธรรมดากูก็ปวดกระบาลแล้วไหมกูจะต้องมาล้างกระป๋องที่แบบว่าล้างกระป๋องล้างขวดที่จะทิ้งก่อนอีกขวดก็ต้องแบบว่าแยกย่อยนะครับฝาที่ตรงนี้มีเกลียวเหล็กติดอยู่อยู่ก็ต้องตัดออกมาแล้วก็เอาไปทิ้งในขยะเหล็กขยะแก้วก็ต้องทิ้งต่างหากอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วเครียดนะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวไปเนี่ยแล้วเราทำผิดหมดเลยทำทุกอย่างผิดหมดเลยตอนแรกเขาอาจจะด่าๆเฉยๆแต่ถ้าเกิดเราผิดไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆเงี้ยเขามีมาตรการอะไรกับนักท่องเที่ยวไหมเขาก็เลยให้พวกโรงแรมนี่เป็นคนแยกไง คือพวกเมดโรงแรมก็จะปวดหัวหน่อยนะฮะในการแยกขยะแต่ไม่เป็นไรฮะนักท่องเที่ยวชาวไทยยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังอยู่ในเป็นนักท่องเที่ยวชั้นดีอยู่นะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวประเทศอื่นทำแย่กว่านี้เร็วซามต่ำช้ากว่านี้เยอะหลายเท่านะฮะเรายังโชคดีนะฮะคนญี่ปุ่นก็ยังมีภาพลักษณ์กับนักท่องเที่ยวชาวไทยดีอยู่นะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวไทยก็อาจจะยิ้มเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะก็อย่าไปกลางอะไรนะฮะเก็บมากลางที่บ้านเราพอนะฮะไม่งั้นอาจจะถูกด่ากันแบบทั้งประเทศอย่างเงี้ยขึ้นมานอกจากอาหารประเภทอย่างเงี้ยซูชิปลาที่มันมาจากซูกิจิอย่างเงี้ยนะครับมันยังมีอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันดังมากของญี่ปุ่นก็คืออาหารจากพวกเนื้อเนาะเนื้อวัวใช่ใช่เนื้อวัวแล้วมันก็จะมีหลายประเภทมากเลยมัตสึซากะโชเบซูกิจิดะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยซูกิจิมีอันนึงที่ดังมากนะฮะแล้วก็คนไทยก็ไม่ค่อยรู้คือไข่เจียวไข่เจียวทามังโกยากิฮะไข่คนไทยเรียกไข่ม้วนใช่ไหมฮะเพราะมันจะมาเป็นหนาๆแผ่ๆที่ซูกิจิจะดังมากเพราะว่าเขาทำกันเป็นแบบว่าอุตสาหกรรมนะฮะเพื่อให้ที่ร้านต่างๆเนี่ยมาซื้อไปนะฮะก็นักท่องเที่ยวก็เลยจะชอบมากินหรือว่าต่อคิวซื้อแล้วก็เอาไปกินที่บ้านทำอะไรเงี้ยเป็นไข่ม้วนใหญ่ๆขายเป็นแบบขายเป็นก้อนแล้วก็พอพักหลังก็จะมีไส้หมูสับไส้อะไรต่างๆเนี่ยให้เลือกแล้วก็ซื้อกลับไปรับประทานแล้วก็บางทีร้านต่างๆที่เป็นภัตตาคารเนี่ยก็มาซื้อจากที่ซูกิจิจะได้ไม่เสียเวลาทำแล้วไปถึงก็หั่นแล้วก็เสิร์ฟแขกได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ว่ามีไข่ม้วนที่อร่อยไข่หวานไข่หวานเนี่ยฮะบางทีก็คือไข่หวานนี่เขาก็จะมีหวานมากหวานน้อยนะฮะแล้วก็แล้วแต่สมมติว่ากินเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นไข่ม้วนภูมิภาคไหนนะฮะเพราะของโตวิธีการใช้ไอ้ตัวน้ำสต๊อกวิธีการใช้โชยุวิธีการใช้น้ำตาลในการสัดส่วนอย่างเงี้ยก็จะต่างกันแถบคันโตแถบโตเกียวนี่ค่อนข้างกินรสจัดกว่าแถบคันไซอะไรเงี้ยเป็นต้นคือเราจะรู้สึกว่าเครื่องปรุงของญี่ปุ่นมันไม่ได้มีอะไรเยอะอะมิรินโชยุครับ ไม่มีไม่กี่อย่างใช่ไหมดาชิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมมันถึงได้มีความหลากหลายในอาหารได้ค่อนข้างเยอะแต่ก็บอกเลยนะฮะว่าก็ต้องให้มืออาชีพทำอยู่หรือร้านอาหารที่เขาทำอย่างเงี้ย เราจะมาทำมันมีความงามอยู่อย่างหนึ่งที่บ้านสอนอันนี้ก็ไม่กล้าประกาศว่าเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นเพราะที่บ้านก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปยึดถือเป็นมาตรฐานได้ทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นนะแต่ที่บ้านสอนมาตั้งแต่คุณยายทวดอะไรอย่างเงี้ยเลยว่าอย่าไปทำตัวให้เหมือนร้านอาหารคือเวลาคนไทยทำอาหารญี่ปุ่นเลยเขาก็จะพยายามดูว่าวิบ้านนี้ทำเหมือนร้านอาหารเป๊ะเลยจัดวางสวยงามหรือว่าน้ำสต๊อกทำมาเหมือนร้านอาหารเป๊ะนั่นมันบอกว่าอันนี้เป็นความงามที่ดูแบบดูเสลอจะใช้คำว่าเสลอฮะถูกต้องดูเสลอคืออยู่ไม่ใช่ร้านอาหารอยู่อย่าไปทำเทียบเคียงกับมืออาชีพนะเหมือนกันสังเกตไหมฮะเวลาเราไปงานบริการญี่ปุ่นเวลาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยจะพับเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะจะพับเป็นสามเหลี่ยมไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้คนที่มาใช้ทิชชู่ในกระดาษชำระในห้องน้ำเนี้ยสามารถหยิบได้สะดวกอย่างเงี้ยแล้วบางบ้านก็เอาไปเรียนแบบทำพับสามเหลี่ยมอันนี้ก็เฉพาะบ้านผมนะฮะก็จะบอกหยีเสลอไม่ใช่บ้านที่อยู่เป็นบ้านคนปกติไม่ใช่สถานที่บริการที่จะต้องไปทำเช่นนั้นคือมันจะเป็นความงามที่ไม่พึงควรการทำอาหารก็เช่นกันนะฮะคือควรจะทำในลักษณะจัดวางออกมาหรือรสชาติให้เป็นอาหารที่บ้านทำ
มากกว่าที่จะไปเทียบเคียงกับภัตตาคารแล้วก็สู้ภัตตาคารไม่ได้แน่ๆเพราะภัตตาคารเขาสามารถต้มน้ำซุปสต๊อกที่แบบว่าโอ้โหใช้คมบุเยอะๆใช้ไอ้ปลาแห้งใส่เข้าไปกันเป็นถุงๆอย่างเงี้ยที่บ้านให้ฝนปลาแห้งแล้วก็ใส่กันเป็นกองอย่างนั้นเพื่อให้น้ำแบบสต๊อกปลาออกมาอร่อยเนี่ยมันค่อนข้างยากมากนะฮะก็เลยบอกว่าใช้ผงเทิดอะไรเงี้ยอินสแตนต์เหมือนซุปไก่ขนอก้อนเทิดอย่างเงี้ยเพื่อนั่นหรือว่าทำทีเดียวเยอะๆแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แช่ฟรีซไว้ไม่ต้องมาทำสดใหม่ทุกครั้งเทิดอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบลดแบ่งเบาภาระแม่บ้านอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอาหารในการจัดวางก็ไม่ต้องจัดวางให้ถึงขั้นแบบวิลิสมาลาเป็นแบบว่าลักษณะอาหารของเขาเรียกของภัตตาคารก็เอามาในลักษณะของอาหารบ้านแต่มันก็โปรโตคอลของตามบ้านมันก็มีนะฮะจานชามที่เปลี่ยนตามฤดูมันมีความเยอะของมันอยู่แล้วของที่ในการที่เป็นอาหารบ้านแต่ก็ไม่ต้องถึงท่านเป็นอาหารภัตตาคารอีกจำพวกแบบว่าเอาใส่ไม้ประดับลงไปในอาหารปกติทุกวันอย่างเงี้ยที่เป็นใบไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรทำอย่างเงี้ยก็ใช้สมมติจะทำที่บ้านก็เฉพาะวันที่มีโอกาสพิเศษอะไรเท่านั้นนะเขาจะมีคำว่าเคกับฮาเละคือชีวิตวิถีปกติชีวิตธรรมดากับชีวิตฮาเละที่เป็นชีวิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นในที่ที่เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องแบ่งวิถีชีวิตของแต่ละวันของคุณว่าอยู่ในวิถีธรรมดาหรือวิถีเทศกาลอย่างเงี้ยอย่างซูชิก็เหมือนกันจะเป็นอาหารวิถีเทศกาลที่เป็นนิกิริซูชิที่เขาจะรับประทานต่อเมื่อว่ามีงานฉลองมีวันเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นในปัจจุบันก็ตามครับความละเอียดความซับซ้อนความละเมียดละไมความพิถีพิถันในการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับโอ้ยตอบยากเนาะเหมือนทำไมคนไทยแบบว่าถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามเหมือนกันภูมิอากาศและฤดูกาลด้วยมั้งครับว่าเขามี4ฤดูแล้วก็ความที่อยู่กับธรรมชาติที่ไม่แน่นอนมีภัยธรรมชาติเยอะนะครับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องพยายามตักตวงก็รู้อะว่าอยู่ได้ไม่นานชีวิตสั้นก็จะดูบ้านญี่ปุ่นว่าทำไมมันสร้างกันกระป๊อกกระแป๊กพร้อมพังทุกเมื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เพื่อที่แบบว่าไม่ยึดติดกับสิ่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยในการนี้แล้วก็ความงามของเขาอย่างเงี้ยเขาก็ความงามรุ่งโรยไปแล้วเขาก็ถือว่าเป็นความงามนะอย่างซากุระที่เขาจะชื่นชมกันไม่ใช่ซากุระที่บานเต็มแบบว่าเต็มต้นคือเขาชื่นชมความงามเวลาซากุระโรยอันนั้นก็จะถือว่าเป็นความงามอย่างหนึ่งและจัดดอกไม้อิเคบานะก็เหมือนกันนะฮะจัดดอกไม้แบบไทยต้องคัดดอกไม้สวยสดแล้วก็มาแยกให้มันผิดฟอร์มออกมาสร้างครีเอทใหม่แต่ญี่ปุ่นเขาจะเอาธรรมชาติกลับเข้าสู่ธรรมชาติประดิษฐ์ธรรมชาติให้ไอสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างสมมติดอกไม้ที่เขาได้มาอย่างเงี้ยดอกเบี้ยวๆอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็นความงามแล้วเก็บไว้บางทีตัดดอกสมบูรณ์ทิ้งเพื่อที่จะเก็บดอกเบี้ยวนี้ไว้เพราะว่ามันดูงดงามอย่างเงี้ยหรือว่าใบไม้ที่มีแมลงกินอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งงดงามแล้วก็ให้บรรยากาศของฤดูกาลอาจจะเป็นเพราะอย่างที่ว่าฤดูกาลการไม่แน่นอนของชีวิตของวิถีธรรมชาติทำให้คนญี่ปุ่นคิดแล้วก็พยายามซึมซับกับสิ่งรอบข้างทุกอย่างอย่างละเอียดอ่อนแล้วก็ทำให้คนเขามีความละเอียดแต่ก็ต้องพูดว่าจริงไหมฮะว่าสมมติเมืองไทยเราอยู่เนี่ยมันร้อนตลอดปีแดดก็แจ้ตลอดปีสีแดงที่เราเห็นก็สีแดงอย่างเงี้ยวัดก็ต้องแบบอลังอเลืองแล้วก็เห็นอย่างนั้นไปตลอดปีเหมือนกันหมดเพราะแดดแรงเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นแดดในแต่ละฤดูก็ต่างกันทำให้สิ่งที่เห็นภาพเดิมก็ตามก็ต่างกันต้นไม้ต้นเดียวในแต่ละฤดูของ4ฤดูก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันมันก็คือสิ่งเหล่านี้เขาก็สัมผัสจากสิ่งรอบตัวของภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศแล้วก็วิถีธรรมชาติของเขาทำให้หล่อหลอมให้เขาเป็นคนเยอะอย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับว่าเขามีความเพอร์เฟกต์อยู่ในตัวก็เลยชื่นชมความไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะความไม่เพอร์เฟกต์ก็คือความเพอร์เฟกต์ของเขาฮะอีกทีนึงครับหมดละเอาหมดเวลาแล้วนะครับหมดหรือยังเมื่อกี้เขาบอกว่าเหลืออีก5นาทีแต่ว่ามันน่าจะผ่านมามากกว่า5นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราคงผมเลยกลายเป็นพิธีกรไปเลยเนาะก็เดี๋ยวเราคงจะไปดูหนังจริงเขาบอกต้องให้พี่หนุ่มพูดด้วยพี่หนุ่มจะมีพูดอะไรหน่อยไหมไม่มีดีแล้วเราเดี๋ยวเราไปดูหนังนะครับอัศจรรย์ปลาอัศจรรย์ตลาดปลาสึกิจิลองสังเกตนะฮะคุณลุงทั้งหลายที่ทำงานในตลาดปลาสึกิจินะมีสิ่งหนึ่งที่บอกมันก็มีการเหยียดเพศเฟมินิสต์เล็กน้อยนะฮะอย่างซูชิเป็นอาชีพที่ผู้หญิงทำไม่ได้คนปั้นซูชิแต่ก็มีแล้วนี่มีใช่เริ่มมีแล้ว
แต่ก็ต้องอยู่ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็บอกว่าผู้หญิงมือร้อนมือร้อนกว่าผู้ชายทำไม่ได้จริงหรืออย่างเงี้ยก็จะเห็นนะฮะการทำงานของคุณลุงต่างๆในตลาดปลาสึกิจิทั้งนั้นที่เขาจะเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าเอโดโกะคือเป็นกลุ่มโตเกียวแท้ๆอย่างเงี้ยพวกคนโตเกียวแท้ๆที่กันเนี่ยเขาจะเรียกเอโดโกะแล้วพูดเหน่อด้วยนะฮะกลุ่มคนพวกนี้พูดถึงโตเกียวแท้นี่นึกถึงคนเกียวโตใช่ป่ะที่เขาบอกว่าถ้าอยู่มาไม่ถึงกี่ร้อยปีอ่ะก็จะไม่สามารถเรียกว่าเป็นคนเกียวโตได้ก็ต้องไปอยู่ด้านนอกมาเข้าเมืองมาตัวคนโตเกียวก็เหมือนกันต้อง2เจเนเรชั่นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยในการที่อยู่อย่างล่าฝังลึกในโตเกียวแล้วอยู่ที่เดิมนะไม่ย้ายที่ไปด้วยนะถึงจะนับว่าเป็นเอโดโกะเพราะว่าในแต่ละเขตของโตเกียวก็จะมีลักษณะของเขาเรียกวิถีชีวิตต่างกันไปเอาล่ะครับผมคิดว่าก็น่าจะครับสมควรกับเวลาแล้วเนาะใช่ไหมครับประมาณนี้ครับตอนนี้นะฮะท่านผู้ฟังนะครับอยากจะมีอะไรแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากสอบถามไหมฮะไม่ทราบเขาจะย้ายไปเมื่อไหร่ครับเพราะเดือนธันวาเนี่ยจะไปอีกทีนึงไม่รู้จะย้ายหรือยังเดือนธันวานี่ยังไม่น่าย้ายนะฮะถ้าที่ดูจากภาพข่าวคงตีกันอีกเป็นปีนะฮะว่าจะลงตัวว่าโตโยสึหรือไม่จะย้ายไปโตโยสึหรือไม่ความจริงมันต้องย้ายแล้วนะฮะใช่ความจริงมันต้องย้ายแล้วครับมีอีกไหมครับมีครับสอบถามนิดนึงค่ะตอนแรกที่บอกว่าพูดถึงวาโชกุโยโชกุแล้วไคเซกิเป็นวาโชกุครับก็คือวาโชกุครับอยู่ในคาตาโกรีซับเซตของวาโชกุเป็นประเภทในการเสิร์ฟที่ให้ดูมีวาริเอชันในการจัดวางเขาเรียกไคเซกิแล้วก็จริงๆแต่ดั้งแต่เดิมเป็นอาหารสำหรับในพิธีชงชามันก็จะมาอย่างละกระจุ๋มกระจิ๋มก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเป็นอาหารภัตตาคารที่ในการจัดวางแบบนั้นครับขอบคุณค่ะเราสามารถถอดบทเรียนจากสึกิจิมาใช้ในการพัฒนาตลาดสดหรือว่าตลาดที่น่าสนใจอย่างตลาดดอกไม้บ้านเราได้ยังไงบ้างคะขอคำถามอีกรอบค่ะ ยากยิ่งกว่าประกวดนางงามอีกนะครับเราน่าจะสามารถถอดบทเรียนจากตลาดสึกิจิมาช่วยพัฒนาตลาดบ้านเราที่น่าสนใจอย่างเช่นปากคลองตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยังไงได้บ้างอะคะโอ้ยให้แค่รัฐถาของเราเข้าใจก่อนว่าตลาดมันคือวัฒนธรรมนะเริ่มจากบทเรียนตรงนั้นก่อนนะฮะจากการศึกษาผู้ใหญ่ในบ้านเราก่อนดีกว่าค่ะอันนั้นอย่าเพิ่งไปดูโมเดลอะไรนะความเข้าใจปกติของคนที่มีอำนาจในสังคมไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามฮะว่าให้เข้าใจก่อนเนาะว่าวัฒนธรรมมันอยู่ทุกที่นะฮะแล้วก็วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเติบโตมันมีอะไรและไม่มีสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า authenticity สิ่งจริงแท้และแน่นอนเพราะทุกสิ่งมันก็คือเกิดการปะทะสังสรรค์แล้วเกิดวัฒนธรรมขึ้นมานะฮะสิ่งที่เป็นไทยทั้งหลายความเป็นไทยประกอบสร้างทุกวันนี้สร้างอะไรใหม่ๆเทิดนะฮะเราไม่มีอะไรจะขายกินกันแล้วนะฮะญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบใหม่ๆมีอนิเมะมีอะไรอย่างเงี้ยในการจะขายเป็นสินค้าเมืองไทยก็ขายต่อไปสิคะตอนยอรำไทยวัดวังอารามนะฮะไม่ทราบว่าก็เคยไปครั้งนึงนะฮะที่นี่เห็นตามตัวอย่างหนังบอกว่าสุคิชิเป็นหนึ่งเดียวในโลกคือมันไม่ใช่อะไร the best มันเป็นเหมือน only one อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่ามันไม่ได้มีตลาดอื่นที่มีไม่ได้พูดถึงบริบทวัฒนธรรมแต่หมายถึงความใกล้เคียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีลักษณะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆซึกิจิไหมแล้วก็อย่างรู้สึกว่าเขาจะอาจจะย้ายไปปีการย้ายอาจจะเป็นปีหน้าเพราะมันจะเกี่ยวกับการสร้างถนนไปโอลิมปิกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะมันจะมีเดดไลน์ไหมว่ามันจะต้องย้ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยความจริงเดดไลน์เนี้ยย้ายไปต้องย้ายไปแล้วนะฮะแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องอาคารสถานที่การปลูกสร้างมาตรฐานที่ไม่ได้แล้วเกิดปัญหาที่มีน้ำขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะอย่างที่ว่าส่วนเมื่อกี้นะฮะ only one เลยคิดว่าอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เขาพูดสร้างขึ้นมาในระบบของความใหญ่ของตลาดเพราะว่าถ้าบอกว่าระบบตลาดค้าส่งอย่างเงี้ยมันก็มีทุกที่ทุกเมืองของญี่ปุ่นตามเมืองใหญ่ก็มีในลักษณะนี้ที่มีระบบนะแต่ความใหญ่มันใหญ่ที่สุดแล้วก็เลยพร้อมมูลที่รวมเอาทั้งตลาดผักสดตลาดของแห้งตลาดปลาสดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอยู่ในรวมอยู่ที่เดียวในเขาเรียกว่า one stop service อย่างเงี้ยฮะได้เลยประเทศอื่นๆก็น่าจะมีนะฮะเพียงแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถ้าพูดถึงความใหญ่ก็น่าจะที่นี่
พราะว่าจะบอกว่าการประมูลเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่อื่นก็ประมูลเหมือนกันนะฮะบ้านเราก็ประมูลฮะดอกมงดอกไม้เราก็ประมูลกันปากคลองตลาดแต่อาจจะไม่ดรามาติกเหมือนตลาดหุ้นที่ออกมาแล้วก็แบบว่าบ้านเราก็คงประมูลกันแบบง่ายๆวันนี้ฉันจองอันนี้นะจ๊ะจบค่ะขอถามหน่อยค่ะมี2คํา3คําถามค่ะคําถามแรกคือตลาดสุกิติเนี่ยมีช่วงหยุดมั้ยคะปิดหยุดคําถามที่2ก็คือว่ามีเทศกาลกินซูชิเลยแบบว่าพิเศษสเปเชียลกินซูชิเลยไหมและ3ก็คือว่ามีช่วงเวลาที่คนญี่ปุ่นแบบว่าฤดูไหนที่ไม่กินซูชิไหมคะสุกิจินี่คิดว่าน่าจะปิดช่วงปีใหม่31กับ1เท่านั้นนะฮะตอนนี้อาจจะเปิดตลอดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าโดยปกติแล้วนี่ถ้าเป็นไทเดชโนญี่ปุ่นก็จะปิดตอนช่วงนั้นเทศกาลกินซูชิไม่ทราบไม่น่าจะมีแล้วก็อะไรนะฮะคำถามสุดท้ายอ๋อฤดูกาลกินกันตลอดปีฮะซูชิครับค่ะรบกวนขอสอบถามนะคะในมุมมองของวิทยากรนะคะว่าตลาดสึกิจิมีความเป็นวันเดอร์แลนด์ยังไงบ้างคะถ้าเอาความเห็นวิทยากรใช่ไหมครับขอตอบก่อนนะโดยส่วนตัวแล้วก็ตลาดสดนะเหม็นจะตาย นะฮะก็ถ้าบอกตรงๆนะฮะว่ามันก็คือตลาดสดเหมือนเราก็ไปเดินปากคลองตลาดก็ถูกจริตคนบ้างไม่ถูกจริตคนบ้างนะฮะถ้าถามความวันเดอร์แลนด์คืออะไรก็มันก็แล้วแต่คนน่ะว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรโดยส่วนตัวเราชอบตลาดเช้าเล็กๆตามต่างจังหวัดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพอไปสุกิจิก็คือไปด้วยหน้าที่ที่ต้องพาเพื่อนไปดูว่ามาถึงญี่ปุ่นมาถึงโตเกียวก็ต้องเจอสุกิจิแล้วก็ต้องไปยืนหนาวรอต่อหน้าร้านซูชิตรงสุกิจิซึ่งในใจทั้งหมดคิดว่าอ้ออีห่ามึงแดกข้างๆตรงนี้ตอนเช้าแล้วที่แบบว่าอุ่นๆไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องแทกตาไปแต่เช้าตีห้ามันก็คือจริตแต่ละคนบางคนชอบในการที่ต้องแบบว่าลำบากลำบนร้อนกว่าจะได้กินอะไรแต่โดยส่วนตัวเป็นคนชอบความสบายนะฮะก็คือก็จะชอบไปกินตามห้างอะไรอย่างเงี้ย เดินช้อปปิ้งนิดนึงแล้วก็อยากกินซูชิซูชิร้านนี้อร่อยก็โอเคอุ่นสบายนั่งไม่ต้องไปรอต่อคิวอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าก็ซื้อตามอะไรกลับไปกินบ้านก็จบนะฮะก็คือแล้วแต่จริตนะฮะถ้าคนเหมือนผมก็ไม่ต้องไปก็ได้อย่างเงี้ยไปก็สมมติว่าไปเอาบรรยากาศแล้วก็ไปซื้อของกลับมาแล้วก็กลับมากินที่โรงแรมก็ได้นะครับถามวิทยากรคือพอดีไม่ได้เป็นแอลิสอะก็เลยไม่รู้สึกว่ามันวันเดอร์แลนด์นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมหรือว่าอย่าเพิ่งเชื่อคุณอาจเพราะว่าเราสองคนก็ไม่ได้คลุกคลีกับสึกิจิอะไรขนาดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรอไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วอาจจะค้นพบความวันเดอร์แลนด์ของมันนะครับคือสิ่งที่เราพูดกันมาเนี่ยเดี๋ยวทำให้คนเขาคืนตั๋วนะเลิกดูกับบ้านถามไงบอกว่าไม่แอบมองหน้าพี่ธิดานิดนึงว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งบอกเขาว่ามันไม่วันเดอร์เพราะว่ามันอาจจะวันเดอร์ไม่ถึงบอกว่าไงส่วนตัวนะฮะต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบความสบายแล้วก็ไม่ชอบเฉอะแฉะนะฮะตลาดไทยก็ไม่เดินนะครับแต่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรอไปดูครับมันอาจจะมีความวันเดอร์แลนด์อยู่ข้างในที่เราไม่รู้ก็ได้ครับครับล่ะครับขอบคุณมากๆนะครับท่านวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้2ท่านด้วยนะครับ And to me as a chef it's one of I mean if you're an archaeologist you go to the pyramids 世界一じゃないし世界唯一です The only one あれに匹敵するなら世界中行ってもらう Over decades, it's seen the world change and millions of people come and go. The name of this market is Tsukiji.